ามารวมตัวกันเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในฐานะที่เป็นนักเรียนโรงเรียนเป็นสมาชิกอุทิศเราอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่ม.1แล้วเราก็ได้ข่าวจากผอ.คนนี้มานานแล้วซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้มาบริหารแต่ตอนนี้ค่ะเรามาบริหารแล้วเรามีความรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่เราเสียสิทธิ์ไปนักเรียนโรงเรียนเป็นสมาชิกอุทิศเสียสิทธิ์กันเยอะมากทั้งในเรื่องกิจกรรมทั้งการกดดันคุณครูตอนนี้ เรื่องกิจกรรมไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนกิจกรรมพวกเราเลยค่ะแต่ก่อนที่เราที่มีกิจกรรมมากกว่านี้ตอนนี้แทบจะหายไปหมดแล้วพิจารณายาก2คือการทำงานล่าช้ามากๆค่ะพิจารณาทุกอย่างกว่าจะได้มาคือเราก็รอแล้วรออีก3ในเรื่องของการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนตอนนี้ค่ะเขาได้ทำการเดินทั่วโรงเรียนแล้วก็ถ่ายรูปนักเรียนโดยที่นักเรียนไม่ได้รับโดยที่นักเรียนไม่อนุญาตแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราโดนมาในเทอมนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะทนอีกต่อไปแล้วในฐานะที่เป็นนักเรียนที่รักโรงเรียนเรามากๆพวกหนูจึงต้องออกมาพูดเพราะตอนนี้ที่เราเคยทำเรื่องมาไม่มีผู้ใหญ่คนไหนช่วยพวกหนูได้เลยวันนี้หนูก็เลยจะต้องออกมาพูดในฐานะคนที่รักโรงเรียนขอให้ผู้ใหญ่ให้ความเป็นธรรมกับนักเรียนโรงเรียนเบนจมาศเถอะค่ะเบนจมาศแต่ก่อนเราเคยเกียงไกลกว่านี้เราเคยมีชื่อเสียงมากกว่านี้เราเคยเป็นที่รู้จักมากกว่านี้เด็กๆ เรามีคุณภาพแต่ทำไมผู้ใหญ่ที่มาบริหารถึงไม่มีคุณภาพคะทุกอย่างมันไม่เคลียร์ไม่ได้รับคำตอบจึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่วันนี้ไม่ใช่การประท้วงค่ะแต่วันนี้เป็นการมาขอความเป็นธรรมร้องขอเพราะตอนนี้พวกหนูหมดหวังแล้วหวังได้แค่กับผู้ใหญ่ที่ระดับสูงขึ้นไปอะค่ะหนูไม่ได้มีหลักฐานว่าไม่โปร่งใสหรือโปร่งใสค่ะแต่จากที่เห็นคือการทำงานล่าช้าทุกอย่างที่จะเป็นกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมภายในอะค่ะโดนลดทอนแล้วตอนนี้สิ่งที่หนูอยากได้รับคำตอบก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนนะคะปีที่แล้วเขาก็มีการเก็บค่าเทอมไปแต่ว่าปีที่แล้วพวกหนูไม่ได้ตรวจสุขภาพกันฉะนั้นก็เลยอยากจะถามว่าเงินส่วนนี้ไปไหนนี่ไม่ได้เป็นการปักปั๊มว่าเขาโกงหรือไม่โกงแต่มันเป็นการตั้งคำถามให้ผู้ใหญ่หนูขอสะท้อนความคิดนี้ไปให้ผู้ใหญ่และขอให้ผู้ใหญ่สะท้อนความคิดกลับมาค่ะขอคำตอบให้พวกหนูยังเป็นธรรมด้วยที่เดินตรวจทั่วโรงเรียนแล้วถ่ายรูปนักเรียนโดยที่ไม่รับอนุญาตถ่ายทำไมอุปกรณ์ที่ชำรุดนะคะแต่ก่อนชำรุดกว่านี้เยอะมากๆแต่ตอนนี้ค่ะก็มีการแก้ไขบ้างแล้วเพราะว่าพอโอเคจะมาทำมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรผักชีโรยหน้าแต่ถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้ไม่ดังอะค่ะทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเด็กเบนจมาที่เคยเกียงไกลก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะเพราะมีผู้บริหารที่ไม่ยอมทำให้โรงเรียนพัฒนาค่ะหนูอยู่เงียบกันมาเป็นเวลาหลายปีเพราะตั้งแต่ครั้งก่อนที่เราประท้วงกันเรื่องก็ยังไม่เคลียร์เราอยู่ทนกันมาค่ะจนวันนี้เราไม่อยากจะทนแล้วอึดอัดทุกครั้งที่มาโรงเรียนเพราะจะต้องมาตั้งคำถามทุกวันว่าวันนี้จะอยู่ยังโรงเรียนยังไงให้มีความสุขเพราะโดนลิดรอนสิทธิอย่างนี้ค่ะต้องการให้มีการตรวจสอบและพักราชการค่ะเพราะว่าเราแล้วก็เปลี่ยนผอ.เพราะเราไม่อยากให้คนนี้มาบริหารอยู่ต่อไปที่เรามาวันนี้หนูบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่การประท้วงเราไม่ได้โดนใครเป่าหูมาแต่เราใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่อยู่ในโรงเรียนนะคะเอามาเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังฉะนั้นขอความเป็นธรรมจากผู้ใหญ่เถอะค่ะเขาทำงานมาประมาณ3ปีค่ะช่วงปีแรกเราเข้าใจเพราะว่าเป็นเรื่องของโควิดกิจกรรมมันอาจจะโดนลดทอนแต่ตอนนี้ค่ะโควิดแทบจะหายไปหมดแล้วความจริงเหตุการณ์มันควรจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแต่ตอนนี้ค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมในโรงเรียนไม่ได้รับการสนับสนุนจากผอ.งบก็ไม่มีรถก็ไม่มีทั้งที่เราอะค่ะทำชื่อเสียงให้โรงเรียนทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดทำไมเราถึงไม่มีสิทธิ์ได้รถคะเป็นการตั้งคำถามขอผู้ใหญ่ตอบด้วยค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าลุงเนี่ยยังไม่ได้เห็นนะไม่แน่ใจว่าเรื่องไปถึงไหนอาจจะส่งเซ็นส่งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่กันนะเดี๋ยวขอให้ฟังก่อนนะครับนะคราวนี้ถ้าเคยส่งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุงจะไปตามเรื่องนะว่าเขาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอะไรถึงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ทางพื้นที่การศึกษาเนี่ยถ้าเขาตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยจะเร่งรัดให้เขารายงานขึ้นมาจังหวัดนะแล้วก็จะมาดูประเด็นเปรียบเทียบกับข้อที่น้องๆได้ใส่มาในหนังสือนะครับว่ามัน
มันสอดคล้องมันเป็นคำชี้แจงที่เหมาะสมอย่างไรถ้ามันยังไม่เหมาะสมนะครับเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาก่อนว่าให้เขาชี้แจงเพราะว่าไอ้ประเด็นที่น้องๆร้องซึ่งตอนเนี้ยผมไม่เห็นประเด็นในหนังสือนะเราก็ต้องตั้งประเด็นนะครับแล้วก็ดำเนินการให้ทางหน่วยงานที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของทางท่านผอ.เนี่ยนะครับดำเนินการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วเขารายงานข้อเท็จจริงมาอย่างไรเนี่ยก็เราคงต้องมาพิจารณาว่ามันสมเหตุสมผลนะครับเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับรวมถึงอาจจะต้องขอให้ทั้งน้องๆเนี่ยอาจจะต้องมาให้ข้อมูลในประเด็นที่มันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็นขั้นตอนในการดำเนินการนะครับตอนนี้พอตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยก็ถ้ามันมีมูลเราก็ต้องรายงานไปยังหน่วยบังคับบัญชาของเขาโดยตรงนั่นก็คือทางกระทรวงศึกษานะครับเพื่อจะให้พิจารณาดำเนินการตอนนี้มันต้องขึ้นอยู่กับการตรวจสอบก่อนส่วนประเด็นที่ทางศูนย์ดำรงธรรมเคยได้รับเนี่ยเป็นคนรับประเด็นกันนะครับเป็นคนรับประเด็นแต่เป็นก็เรื่องของการบริหารเหมือนกันในภาพกว้างนะครับแต่ว่าในกรณีที่มีผลกระทบกับน้องๆเนี่ยเท่าที่ผมดูแลเรื่องศูนย์ดำรงธรรมมาเนี่ยยังไม่เคยผ่านในเรื่องนี้เลยนะครับ